มีข่าวลือออกมาแล้วนะครับว่า Apple อาจจะจัดอีเวนต์แรกของปี2022ในวันที่8มีนาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับคาดว่าจะเป็นการเปิดตัว iPhone SE รุ่นใหม่และ iPad Air รุ่นใหม่ครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรตามมาชมกันครับมาร์คโกเมนนะครับเผยว่า Apple นั้นมีแผนอาจจะเปิดตัวสินค้าใหม่นะครับในวันที่8มีนาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับคาดว่าจะเป็นการเปิดตัว iPhone SE รุ่นที่3และ iPad Air รุ่นที่5ถ้าเห็นในกล่องอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวนี้เป็น iPhone SE รุ่นที่2นะครับหน้าตาจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPhone 8นะครับส่วนอีกกล่องนะครับจะเป็นกล่องของ iPad Air รุ่นที่4นะครับที่ดีไซน์จะเป็นขอบเหลี่ยมก่อนหน้านี้นะครับทางมาร์คโกเมนจากบูมเบิร์กนะครับเคยรายงานเอาไว้ว่า Apple อาจจะจัดอีเวนต์แรกของปี2022ไม่เกินเดือนมีนาหรือไม่ก็เมษายนของปีนี้นะครับโดยครั้งนี้ได้อัปเดตว่างานจะจัดขึ้นในวันที่8มีนาคมที่กำลังจะถึงนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับสิ่งที่คาดว่าจะได้เห็นในงาน Apple Event ในรอบนี้นะครับที่คาดเอาไว้ก็คือในฝั่งของ iPhone SE รุ่นที่3ครับ iPad Air รุ่นที่5และทางฝั่งของ Mac Mini รุ่นอัปเกรดใหม่ครับรายละเอียดข่าวลือของ iPhone SE รุ่นที่3นะครับที่คาดว่าจะมาพร้อมดีไซน์แบบเดิมนะครับที่ยังคงเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าจอยังคงใช้ 7.4 นิ้วนะครับผมยังมีปุ่มโฮมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะมีการปรับสเปคภายในให้ใช้ชิป CPU A15 ซึ่งเป็นชิปตัวเดียวกับ iPhone 13 Series นะครับผมและทั้งนี้นะครับจะรองรับสัญญาณ 5G อีกด้วยนะครับส่วนข่าวลือของ iPad Air รุ่นที่5นะครับคาดว่าจะใช้ดีไซน์แบบ iPad Air รุ่นที่4นะครับที่ยังคงเป็นทรงแบบเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับปุ่ม Touch ID ที่จะอยู่ด้านบนส่วนในเรื่องของการปรับปรุงนะครับก็คงจะเป็นการใช้ชิป CPU A15 ให้รองรับสัญญาณ 5G ด้วยนะครับแล้วก็ปรับกล้องหน้าให้เป็นแบบ Ultra Wide ความละเอียด12ล้านพิกเซลเพื่อให้รองรับฟีเจอร์ Center Stage นะครับผมเอาง่ายๆว่าถ้ามีการอัปเดตจริงๆ iPad Air 5นั้นจะมีการปรับสเปคให้คล้ายคลึงกับ iPad Mini รุ่นที่6นั่นเองนะครับเพราะว่า iPad Mini รุ่นที่6นะปัจจุบันนั้นก็ใช้ชิป CPU A15 ซึ่งเป็นตัวเดียวกับiPhone 13 series ถือว่าเป็น A series ที่สูงสุดอยู่ณปัจจุบันตอนนี้นะครับผมทั้งนี้ผมเคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับว่าถ้าใครอยากจะซื้อ iPad Air ก็ให้ชะลอเอาไว้ก่อนนะครับถ้าใครอยากจะซื้อ iPhone SE รุ่นที่2ก็ให้ชะลอเอาไว้ก่อนเพราะว่านี่แหละครับคาดว่าจะมีอีเวนต์ในช่วงต้นปีนี้นะครับผมส่วนฝั่งของ Mac Mini นั้นนะครับมีข่าวลือออกมาว่า Mac Mini ตัวใหม่จะใช้ดีไซน์แบบใหม่นะครับและมาพร้อมชิป CPUM1 Pro และ M1 Max Series นะครับผมถ้าหากว่า Apple จัดงานอีเวนต์ในวันที่8มีนาคมจริงๆนะครับคาดว่า iOS 15.4 อาจจะปล่อยอัปเดตให้ทุกคนได้ใช้กันในช่วงวันนั้นซึ่งความสามารถเด็ดๆของ iOS 15.4 นั่นก็คือเพิ่มฟีเจอร์ที่ให้ผู้ใช้ครับผมสแกน Face ID ระหว่างที่เราสวมใส่หน้ากากอนามัยได้ด้วยนะครับผมณตอนนี้นะครับใน iOS 15.4 Beta 1ยังคงรองรับเฉพาะ iPhone 12และ iPhone 13 Series นะครับส่วนรุ่นเก่าๆนั้นจะยังไม่รองรับฟีเจอร์นี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าถ้า iOS 15.4 เวอร์ชันเต็มออกมานั้นรุ่นอื่นๆนะครับผมอย่างเช่น iPhone 11 iPhone 10s อะไรราวๆเนี่ยครับจะรองรับฟีเจอร์ดังกล่าวหรือเปล่ายังไงเราก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนึงนะครับสำหรับรูปแบบการจัดงานนะครับจะยังคงเป็นแบบออนไลน์เช่นเดิมครับที่ให้เรารับชมผ่านสตรีมมิ่งนะครับยังไม่มีการเชิญสื่อเข้าไปที่งานแต่อย่างใดทั้งนี้ต้องบอกก่อนว่านี่เป็นเพียงข่าวลือที่มีการรายงานมาเท่านั้นนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวลือที่มีมูลเพราะว่าจากฝั่งของมาร์คโกเมนนั่นก็ถือว่าเป็นคนที่ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างแม่นยำนะครับและเชื่อถือได้ดังนั้นครับหากมีความเคลื่อนไหวอื่นๆนะครับทางเราจะมาเกาะติดสถานการณ์แล้วก็รายงานให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆนะครับคลิปนี้ผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ